แถวลำลูกกาปทุมธานีมีบรรยากาศดีๆและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะกนิกา My Way Thailand ค่ะวันนี้มาแถวแถวลำลูกกาคลอง11จังหวัดปทุมธานีนะคะจริงๆวันนี้ช่วงเช้าดิฉันและทีมงานก็ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนที่มีชื่อว่าโรงเรียนวัดอดิศรเขาถูกไฟไหม้นะคะพอจะกลับเราผ่านตรงนี้พอดีคุณผู้ชมดูบรรยากาศหน้าร้านตอนแรกต้องบอกว่าเราไม่เคยมาแถวนี้เลยนะเราก็เข้าใจว่าเป็นร้านกาแฟทั่วไปเพราะว่าชื่อน่ารักมากใช้ชื่อว่าลูกกาคาเฟ่พอดิฉันเข้าไปข้างในไปสั่งกาแฟถึงรู้ว่าที่นี่มากกว่าร้านกาแฟขออนุญาตนี่จริงๆเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าลากแต่กำลังจะกลับแล้วแล้วแวะมาก็มาเจอพอดีเดี๋ยวพามาดูข้างในคุณผู้ชมคือเมื่อสักครู่เราก็เข้าใจว่าเราจะมาแวะหากาแฟดื่มก่อนกลับกรุงเทพแล้วระหว่างนี้ก็ปรากฏว่าเอ๊ะสังเกตว่าข้างในคุณผู้ชมตามมาดิฉันก็เลยสังเกตว่าทำไมข้างในเห็นมีเป็นผักเป็นอะไรขายด้วยมีไข่แล้วบรรยากาศร้านเหมือนกับร้านที่เราเคยไปถ่ายทำบางร้านที่เป็นร้านที่ขายของชุมชนปรากฏว่าถามเจ้าหน้าที่ก็เลยทราบว่าร้านแห่งนี้เป็นร้านของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วพอมาข้างในอย่างที่บอกตั้งใจจะมาจิบกาแฟพอมาเห็นข้างในนี่โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยทุกอย่างนะคะเห็นบอกว่าเป็นของทางมูลนิธิเป็นของชุมชนเป็นของชาวบ้านที่ร่วมโครงการแล้วพอมาเปิดตู้นี้เมื่อสักครู่ดิฉันติดใจมากคุณผู้ชมดูสิเป็นผักเขาเรียกว่าเป็นผักปลอดภัยนะคะ20บาทอันนี้ต้นอ่อนทานตะวันอันนี้40บาทมะนาว50บาทดอกแคร์20บาทมีสายบัวก็20บาทคุณผู้ชมนี่บวบเมื่อสักครู่ทีมงานเราก็จะเอาไปผัดเหมือนกันผักบุ้งเดี๋ยวดิฉันก็จะซื้อไปเหมือนกันเพราะว่าเราคนชอบรับประทานผักที่สำคัญถ้าเป็นของที่นี่ดิฉันมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแน่นอนนี่คุณผู้ชมดูสิผักปลังนะคะนี่คุณผู้ชมมีน้ำตาลปี๊บ75บาทเนี่ยค่ะเป็นของทางมูลนิธิชัยพัฒนานะคะอุ้ยวันหลังต้องมาบ่อยๆแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็จะมีเป็นข้าวมีถั่วสีถั่ว5สีออร์แกนิกนี่ค่ะมีข้าวกล้องข้าวกล้องดอยออร์แกนิกก็มีเหมือนกันโอ้เดี๋ยวเราอุดหนุนไปด้วยอันนี้ก็เป็นไอศกรีมกระจับนะคะมีสรรพคุณทางยาสำคัญคือเป็นยาบำรุงน่าสนใจดีค่ะแล้วก็มีมะขามคลุกอันนี้ของทางโครงการพัดเราเคยไปถ่ายนะที่อัมพวาอันนี้ก็เป็นของทางมูลนิธิหมดเลยต้องบอกว่านี่เรามากันแบบไม่ได้นัดหมายเลยโทษทีคุณอะไรคะเภสัชกรหญิงดร.ณัชชาเพชรดากูลค่ะเป็นผู้จัดการโครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาลำลูกกาที่นี่ค่ะบริเวณนี้เปิดมานานหรือยังคะเปิดมานานแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วค่ะแล้วส่วนร้านกาแฟนี่ล่ะคะร้านกาแฟเพิ่งเปิดตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วเองค่ะโอ้ถึงว่าประมาณครึ่งปีเพราะฉะนั้นก็คือในส่วนของด้านนู้นคือศูนย์วิชาการเปิดมา20ปีแล้วโซนร้านกาแฟตรงนี้เพิ่งเปิดค่ะแต่ร้านค้าก็มีมานานแล้วเหมือนกันมีอะไรบ้างช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะค่ะก็หลักๆที่เห็นก็เราภูมิใจนะคะที่เป็นข้าวปทุมธานีของเราอะค่ะข้าวกล้องจริงๆจะมีข้าวขาวด้วยแต่ว่าตอนนี้ขายดีมากข้าวขาวสีไม่ทันเราก็ส่งให้กับองค์กรสนามกอล์ฟแถวนี้ก็อุดหนุนเรานะคะแล้วก็มีคนกลางตลาดแถวนี้ที่รับเราไปแล้วก็หลักๆก็จะเป็นผักในตู้เย็นที่เมื่อกี้ท่านได้ไปชมมาแล้วนะคะผลิตจากฝั่งตรงข้ามนี่เองนาข้าวเราก็อยู่ตรงข้ามนี่นะคะนอกจากข้าวนะคะข้าวหอมปทุมนะคะข้าวกล้องข้าวขาวนะคะแล้วก็เราก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเห็ดทอดอบกรอบนะคะจากมูลนิธิชัยพัฒนาที่ฝางค่ะคือเรามี77โครงการทั่วประเทศนะคะแล้วก็มี4รสชาติด้วยค่ะรสต้มยำนะอันนี้อันนี้จากอำเภอฝางเลยใช่ค่ะของโครงการที่นู่นนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่เราภูมิใจมากๆทำจากมะเฟืองของโครงการเราเองที่ปลูกข้างในเราจะมีฝรั่งมีมะเฟืองมีมะม่วงพี่เขาบอกไม่มีสารเคมีสามารถล้างรสได้แต่จริงๆเขียนว่าน้ำยาล้างจานนะทำจากมะเฟืองใช้ล้างรถด้วยลูกค้าที่ติดใจเพราะว่าใช้แล้วมือนุ่มแล้วก็ล้างจานได้สะอาดตรงนี้เราถูกดีไซน์ให้เป็นหับคือเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายสินค้าจากชัยพัฒนารอบๆนี้ที่มีสระแก้วนครนายกปราจีนบุรีค่ะจะมารวมตัวกันที่นี่จำหน่ายเราจะมีปลานิลด้วยนะคะจากนครนายกเหมือนกันแล้วข้างนอกนี่คือยังไงคะมีโครงการจะปรับปรุงเป็นจะปรับแต่เดิมเป็นท้องนาทั้งหมดนะคะก็จะปรับส่วนนี้เป็นทุ่งบัวแดงค่ะแล้วส่วนข้างนอกก็ยังคงเป็นนาข้าวเช่นเดิมแต่จะดีไซน์ให้สวยถ่ายรูปได้แล้วบัวแดงนี่สวยนับรองสวยแน่นอน
นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าผ่านมาโดยบังเอิญเห็นร้านกาแฟน่ารักแต่ปรากฏว่าพอได้มาทราบเรื่องราวตรงนี้แล้วประทับใจมากๆเดี๋ยวมีโอกาสคงจะต้องขอเข้าไปถ่ายข้างในนะคะและจะได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมฝากเชิญชวนอีกรอบหน่อยค่ะค่ะเชิญมาเที่ยวกันนะคะเป็นโครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรนะคะของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง11นะคะช่วงประมาณกลางๆคลองค่ะถ้าเข้ามาในคลอง11ยังหาไม่เจอถามคนแถวนี้ก็ได้แต่คนแถวนี้จะเรียกว่าศูนย์พระเทพนะคะจะจำได้ชื่อนั้นได้ง่ายมากกว่าค่ะเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะคะ7โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะมีร้านกาแฟมีจำหน่ายผักปลอดสารพิษข้าวนะคะไข่ไก่แล้วก็ของต่างๆที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรทั้งของเราแล้วก็ของเกษตรกรในเครือข่ายด้วยค่ะและกาแฟอร่อยกาแฟนี่ของโครงการด้วยไหมคะจากภูฟ้าค่ะกาแฟอร่อยมากคุณผู้ชมลิ้มลองเลยนะคะส่วนด้านนู้นถ้าอยากจะไปศึกษาดูงานก็สามารถติดต่อมาได้ได้เลยค่ะด้วยเบอร์เดียวกันมีอะไรให้ดูบ้างเขาฝั่งนู้นก็จะมีนาข้าวนะคะแล้วก็มีแปลงผักค่ะแล้วก็มีสวนเป็นจัดเป็นจำลองสวนเกษตรยังชีพสำหรับคนที่มีพื้นที่ประมาณ 4-500 ตารางเมตรนะคะว่าเราจะดีไซน์พื้นที่เป็นบ้านเป็นบ่อน้ำเป็นเลี้ยงไก่ไข่หรือปลูกผักอะไรยังไงในนั้นที่จะทำให้เราอยู่ได้แบบพอเพียงค่ะพึ่งพาตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปถ่ายด้านในกันด้วยวันนี้ขออนุญาตแนะนำโซนนี้กันก่อนกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมตั้งใจจะมาแวะจิบกาแฟแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาข้างในที่นี่มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะและเราก็เพิ่งทราบว่าเป็นร้านของทางมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อสักครู่ก็เห็นมีนักท่องเที่ยวแวะมา 2-3 คนเหมือนกันก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนตอนแรกเห็นเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักก็แวะเพราะฉะนั้นสนใจมาเลยนะคุณผู้ชมบรรยากาศก็ดีนะต้องรอเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวบริเวณรอบๆเนี่ยจะมีการปรับภูมิทัศน์กันใหม่ก็คงจะมีบัวแดงสวยๆให้เราได้ชมกันบรรยากาศดีนะคะเมื่อเช้าจริงๆก็ออกจะร้อนหน่อยๆแต่ปรากฏตอนนี้ลมเย็นสบายสบายคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะลำลูกกาคลอง11ปทุมธานีอันนี้เป็นมุมเขาก็จะมีเป็นสะพานไม้ให้เราได้เดินกันเดี๋ยวรอดูถ้ามีบัวแดงสวยๆก็คงจะน่าสนใจส่วนโซนนู้นก็จะเป็นโซนร้านกาแฟแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะนี่เห็นบอกว่าเป็นกาแฟจากภูฟ้านะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยนะทานแล้วมันก็ไม่ได้แสบท้องดิฉันเพิ่งหายจากโรคกระเพาะแต่ดิฉันกลับมากินกาแฟได้แล้วนะคะแล้วก็อร่อยมากคุณผู้ชมชอบบรรยากาศร้านเดี๋ยวพาไปดูว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างซื้อได้หลายอย่างเลยนี่ค่ะน้ำยาล้างจานมะเฟืองเมื่อสักครู่เนาะที่บอกไปเดี๋ยวซื้อไปด้วยบอกว่าใช้ล้างรถได้ด้วยอันนี้เราซื้อไข่ก็มีแล้วก็ผักวางกาแฟก่อนนี่นะเมื่อสักครู่ทีมงานดิฉันเขาก็ซื้อไปเยอะแล้วเหมือนกันเดี๋ยวดิฉันซื้อด้วยเราเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วคุณผู้ชมผักบุ้ง20บาทแล้วก็เดี๋ยวมียอดอ่อนทานตะวันต้นอ่อนคุณผู้ชมถ้าใครชอบทานเมี่ยงเมี่ยงก็มีนะคือถ้าเราเข้าร้านนี้เรามั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะคุณผู้ชมข้าวกล้องดอยออร์แกนิกเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นเกษตรกรเขาก็เอามาวางขายที่นี่เหมือนกันอันนี้จากจังหวัดไหนเอ่ยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีไอศกรีมเมื่อสักครู่เราทานไอศกรีมมาแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกเห็ดทรงเครื่องเมื่อสักครู่นะคะที่บอกมามีเยอะเลยนะคะหลากหลายเอาข้าวปทุมธานีไปด้วยแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณเพชรแนะนำนี่เป็นน้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดทรงเครื่องนะคะอันนี้ก็เป็นของแนะนำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหมุนด้านนี้ให้ดูชื่อน้ำพริกเห็ดทรงเครื่องช่วงนี้คุณผู้ชมถามว่าทำไมไม่ค่อยมีคลิปถึงขนาดมีคุณผู้ชมบางท่านถามมาว่าช่องนี้ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าบางทีเวลาเราทำงานอะไรไปมากๆเป็นงานลักษณะเดิมๆบางทีเราก็อยากจะหยุดอยากจะพักอยากจะให้เวลาคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะยังไงกันต่อแล้วพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามันก็ทำให้เราปลอดโปร่งมันก็ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านไหนตอนนี้อาจจะกำลังเครียดกำลังเบื่อหรือกำลังมีความไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ดิฉันแนะนำเลยนะมานั่งสบายๆแบบนี้มองท้องทุ่งมีกาแฟอร่อยๆให้จิบมีพืชผักที่ปลอดภัยเป็นของมูลนิธิชัยพัฒนามาเลยนะคะอยู่ลำลูกกาคลอง11อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมานั่งแล้วมันก็สบายนะบางทีเรากำลังเบื่องานหรือกำลังเบื่ออะไรก็แล้วแต่พอมานั่งสบายๆมันอาจจะเป็นการเติมพลังเติมไฟให้ชีวิตเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอดใจรอนะคะใครที่รอดูคลิปช่อง My Way Thailand
ขอดิฉันไปเติมพลังให้สูดอากาศแบบนี้หลายๆที่ก่อนอาจจะมีไฟในการทำงานขึ้นมาอีกก็ได้แม้กระทั่งวันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปนะคุณผู้ชมต้องการแค่จะมาแวะจิบกาแฟเฉยๆแต่พอมันเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมเห็นไหมดิฉันเริ่มมีไฟอยากจะทำคลิปขึ้นมาแล้วหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็อยากจะพักเพราะฉะนั้นบางทีการมาดูความเป็นธรรมชาติธรรมชาติมานั่งสบายๆแบบนี้มันอาจจะทำให้เรามันอาจจะกระตุ้นนะกระตุ้นให้เราอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นแนะนำมาเลยนะคะด้านหน้าก็เขียนว่าลูกกาคาเฟ่แต่ว่าข้างในก็จะเป็นของทางโครงการมูลนิธิชัยพัฒนามาแล้วก็มีความสุขค่ะมาแล้วก็สบายใจรู้สึกเย็นใจนะแนะนำเลยนะคะและยังไงชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง MyWay Thailand ด้วยนะคะตอนนี้กำลังออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตจะได้มีความสุขในการทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อเนื่องค่ะ